้าสุคนที่ได้รับมาก็ย้ายมาใส่กระถางเรียบร้อยสวยงามค่ะพรุ่งนี้ก็คงจะชูช่อขึ้นมาใหม่ดอกตูมก็มีอยู่หลายดอกเดิมมีบัวสุวรรณากับควีนออฟสยามอยู่สองกอค่ะก็นำบัวพราวจากปางอุบลมาใส่เพิ่มระหว่างรอย้ายให้อาหารปลาไปด้วยค่ะเปลี่ยนน้ำเพิ่มเติมเปลี่ยนน้ำโดยการที่ให้น้ำไหลระบายทิ้งแล้วเราก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าเอาบัวก่อใหม่มาใส่รอชั่วคราว เนื่องจากทางปางอุบลได้ผสมดินบำรุงปุ๋ยมาเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนดินอย่าเพิ่งเปลี่ยนปุ๋ยให้รออีกหนึ่งเดือนค่อยเพิ่มดินและเพิ่มปุ๋ยทีหลังค่ะก็เลยสามารถที่จะเอาทั้งกระถางมาวางไว้ในอ่างบัวนี้ได้เลยให้อาหารปลาช่วงเช้าวันนี้ติดธุระเลยต้องมาให้ช่วงเย็นหลังจากที่เอาบัวทั้ง 2,000 อันใหม่ที่ได้รับมามาลงอ่างบัวใหม่นะคะอันนี้ก็ King of Siam นะก็ออกลูกไหว้เยอะแยะเลยค่ะให้อาหารปลาตอนนี้เริ่มเย็นแล้วบัว King of Siam ม่วงอมน้ำเงินก็เริ่มหุบออกดอกดกค่ะปกติแล้วจะใช้ดอกตูมในการประดับนะคะท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ